ซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับหรือจะ SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับขอบคุณ AMS Oil นะครับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาเปิดสายนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะเขาบอกว่าขอถามเป็นความรู้หน่อยครับขับรถเกียร์ออโต้ถ้าขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเผลอดันเข้าเกียร์ R จะเกิดอะไรขึ้นครับว่างไงฮะเผลอดันเข้าเกียร์ R เข้าได้มันต้องผ่าน JN ดีมันต้องผ่าน N ก่อนครับมันก็วูดเป็นจังหวะแล้วนะครับแต่มันไม่เข้าครับต้องตั้งใจนะถ้า N ไป R มันไม่เข้าครับมันมีล็อกอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดกระแทกเข้าไปก็พังครับก็พังเกียร์ก็จะพังมันขึ้นอยู่กับรถอะไรด้วยนะครับระบบเกียร์มันก็มีหลายตัวระบบต่างๆก็ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆอาจจะมีล็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารุ่นใหม่ๆผมเชื่อว่าไม่ล็อกไม่เข้าใช่ได้จะฟรีพังไปเลยเซฟตี้ตัวเซฟถ้าเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับมันจะเป็นการล็อกตำแหน่งอันนั้นล็อกตำแหน่งอยู่แล้วคือถ้าไม่ตั้งใจจะเข้า R เนี่ยยังไงก็ไม่เข้ามันไม่ไปกับเป็นเกียร์คันออโต้ปกติที่มีตัวชิปหัวเกียร์หรือข้างเกียร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าดีไปเอ็นเนี่ยดันได้ปกติไม่ต้องดันแต่ไปถึง R เนี่ยไม่ได้ต้องบีบก่อนมันต้องบีบก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตั้งใจเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เนี่ยนะครับมันจะเข้าตำแหน่งให้หมายถึงว่าเราเลื่อนอ่ะมันเข้าแต่เกียร์ ECU มันไม่สั่งเข้าให้เพราะว่าความเร็วมันไม่สัมพันธ์กันกับตำแหน่งเกียร์นะครับมันจะไม่ยอมเข้าให้นะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่แต่ถ้าเป็นรถที่ฮะถ้าอันนี้มันแปลกตรงที่ขึ้นไป R แต่ถ้าจากดีแล้วลงมาเป็นD1 D2 อย่างเงี้ยลงได้เลยครับอันนี้ลงได้แล้วก็น่ากลัวด้วยผมเคยขับรถแล้วเราจะลงมาแค่ D2 ครับแต่ว่าตัวคันเกียร์ออโต้นี่มันหลวมมันเลยลงมา D1 เลยฮะความเร็ว100กว่าเนี่ยหมุนเป็นลูกคางเลยฮะครับอันนั้นรอดไม่ได้ยังเสียวจนทุกวันนี้เลยไม่กล้าเชนเกียร์เล่นอีกเลยครับผมนะรับสายคุณเบิ้มฮะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง3ครับครับขอปรึกษานิดหนึ่งพอดีผมขับรถความเร็วเกินได้ใบสั่งมาใบนะครับครับเสร็จแล้วก็นำใบสั่งไปที่ไปรษณีย์บอกเขาว่าผมจะเสียยังไงเสียค่าปรับยังไงเขาก็ให้ซื้อซองสองใบสแตมป์ติดให้ซื้อธนารัตน์500พร้อมค่าธนารัตน์40บาทครับใส่ซองสอดไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งใบเสร็จกลับมาให้อ่าฮะเสร็จแล้วอีกสักพักเขาส่งใบเขาส่งจดหมายกลับมาว่าผมส่งผิดวิธีไม่รู้ครับผมก็คิดในใจก็ผมไม่รู้ผมก็ไปถามไปรษณีย์ก็ไปรษณีย์บอกให้ส่งอย่างนี้แล้วผมทำนี้ที่แจ้งกลับมาคือทางไหนแจ้งมาทางสำนักงานตำรวจว่างว่าผมส่งผิดวิธีให้ผมไปทำวิธีใหม่แล้วผมก็ยังไม่ว่างที่จะไปวันนี้มีจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งบอกว่าถ้าผมไม่ไปภายในกำหนดนี้จะปรับผมเป็น 1,000 บาทอันนี้เป็นในใบนี้เป็นน่าจะเป็นท้องที่ไหนท้องที่อำเภอสามโคกอ๋อปทุมธานีปทุมแล้ววิธีการนี้ถูกต้องคือต้องทำไงฮะเขาบอกว่าให้ไปเอาเงินคืนจากไปรษณีย์แล้วส่งวิธีใหม่เอาเงินคืนจากไปรษณีย์แล้ววิธีใหม่เขาทำไงฮะผมยังไม่อ่านนะผมอ่านแล้วลืมแล้วฮะเขาให้บอกให้ไปทำอีกวิธีหนึ่งผมก็งงว่าผมยังไม่มีเวลาไปแล้วคุณมีจดหมายมาอีกฉบับหนึ่งมาครูบอกว่าจะปรับเป็นพันหนึ่งใช่ผมอยากคนถามว่าคนทั่วไปผมมีใจไปเสียแล้วตกลงกับไปรษณีย์ว่ายังไงผมไม่รู้ผมก็ถามไปรษณีย์ทำยังไงเขาก็แนะนำผมแล้วเป็นความผิดผมเลยฮะที่ผมจะต้องเสียเวลาไปอีกเที่ยวหนึ่งแล้วผมไปช้าคุณครูผมกลับว่าคุณจะปรับผมเป็น 1,000 บาทอันนั้นคงไม่ได้ถือขู่แล้วพี่เคยเพียงแต่ว่าเขาทำตามขั้นตอนเขามีจดหมายอีกฉบับหนึ่งครับเขาทำตามขั้นตอนเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะใบค่าปรับเนี่ย
ส่งมาแล้วปุ๊บถ้าเขาก็จะมีการตามงานอีกว่าอันไหนที่ยังไม่เสียค่าปรับเนี่ยก็จะมีจดหมายมาซ้ำอีกรอบนึงนะครับไม่ถึงการขู่หรอกก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกทำตามหน้าที่นะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเลยก็คือเราก็ขับรถความเร็วเกินจริงแต่ว่าทำไมมันขั้นตอนในการที่จะเสียค่าปรับทำไมมันต้องยุ่งยากใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นไปแล้วทีหนึ่งผมไปเสียแล้วเงินก็อยู่ที่ไปรษณีย์แล้วครับคุณทำไมเคลียร์กับไปรษณีย์เองไม่ได้ล่ะฮะทำไมต้องให้ผมไปแล้วผมก็มาเหมือนกับว่าคุณมีจดหมายฉบับหนึ่งมาขู่ผมว่าจะให้ถ้าคุณไม่ไปภายในกำหนดนี้จะให้ผมเสียเป็นพันหนึ่งเข้าใจอันนี้ผมควรจะไม่ควรไปไหมถ้าไม่จดหมายฉบับนี้ทำให้ผมไม่อยากไปนะมันก็ทำให้เรารู้สึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยทำไมต้องเหมือนก็จะขู่กันอะไรอย่างเงี้ยสรุปกันง่ายๆคือว่าประเทศนี้อยู่ยากขึ้นไปทุกทีไม่หรอกจริงๆแล้วคือก็ต้องบอกว่าประเทศเราก็ยังล้าหลังประเทศอื่นเท่านะหน่วยงานอื่นๆในต่างประเทศเนี่ยเขาถึงกันหมดนะฮะมันอาจสามารถจะอย่างที่พี่บอกทำไมเขาไม่ไปตังมันเองจากกับไปรษณีย์เราจ่ายไปแล้วจริงๆนะแต่ที่บ้านเราอ่ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยบ้านเราเนี่ยตัดขาดกันหมดสังเกตไหมชอบนะผมชอบบ้านเราอย่างนึงนะไปเอาของดีๆเข้ามาไปเอาระบบอะไรเข้ามาแบบหมดเลยประชาชนสมาร์ทการ์ดอย่างเงี้ยไปกับขี่สมาร์ทการ์ดชอบมากเลยมาตรฐานรถยนต์ยูโร4ยูโร5ไปเอามาดีๆเข้ามาหมดเลยนะแต่ไม่เอาระบบเข้ามาด้วยถูกป่ะไปเอากล้องเข้ามาแบบถ่ายชัดเลยแต่ไม่เอาระบบการชำระเงินเปย์เมนต์เข้ามาให้มันครบระบบให้มันลูปให้มันครบมันน่าจะจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะที่ยังอื่นยังจ่ายได้เลยเออค่าน้ำค่าประปาทำไมจ่ายได้ทำไมค่าใบสั่งทำไมจ่ายเคาน์เตอร์เซอร์วิสไม่ได้นะจริงๆก็เห็นใจพี่อ่ะนะเฮ้ยผมบอกก็เซ็งผมเป็นพี่ผมก็เซ็งใช่ผมเป็นพี่เบิ้มผมก็เซ็งแต่จริงๆถ้าถามว่าพี่เอาคุยกันตรงๆนะมันก็อย่างนั้นแหละพี่เขาก็มาทวงอ่ะถ้าพี่ไม่ไปเขาก็ส่งจดหมายมาเขาก็มาตรการตามกฎหมายรัฐบาลไม่เป็นไรก็ไปสู้กันที่ศาลปกครองไหมฮะว่าผมได้เสียแล้วคุณไปเคลียร์กันเองเด็กแล้วผมผิดอะไรต่อก็ผมเสียทุกอย่างแล้วก็ได้นะพูดถึงอย่างนั้นนะก็คือมันก็ในเพราะในใบที่มามันก็ระบุไว้ว่าให้เราไปเสียที่ไปรษณีย์ใช่ผมก็ถามว่าทำยังไงผมเป็นประชาชนผมเพิ่งเสียใบแรกผมจะไปรู้เลยว่าถูกหรือผิดเราไม่ได้เสียบ่อยๆนะเข้าใจผมเสียไปแล้วเงินก็อยู่ไปรษณีย์อ่ะมันจะเสียเวลาพี่ไหมถ้าต้องไปสู้กันสุดท้ายเนี่ยเสียเวลาก็เป็นตัวอย่างว่าไปเคสตัวอย่างรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่คิดว่าดีที่สุดแต่ทำไมเอกแค่นี้ทำไมชื่อเสียงรัฐบาลไม่ดีอ่ะครับอันนี้คงไม่ถึงรัฐบาลแล้วจะเป็นเรื่องของแค่ทางเป็นระบบแค่ระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับขนส่งทางบกแล้วกันผมว่าใช่แต่ว่าคุณเอาเปรียบจริงๆเลยคุณแค่ตั้งกล้องจับแล้วคุณก็มีส่วนแบ่งอีกมีเงินเดือนอีกผมแนะนำว่าควรไปเอาเงินคืนจากไปรษณีย์ไปเอาเงินคืนก่อนแล้วพี่จะเสียเปล่าส่วนใบสั่งใบที่ได้มาเนี่ยครับไว้เคลียร์กันตอนที่ต่อทะเบียนนะฮะอย่างนี้ก็ได้สุดท้ายอ่ะพี่เอาเงินกลับมาก่อนทีนี้เขาจะให้คืนไหมไปรษณีย์ให้ฮะให้ใช่ไหมครับโอเคตีคืนได้ทันทีเลยงั้นพี่ตีคืนเงินกลับมาไว้กับพี่ก่อนแล้วสุดท้ายเดี๋ยวพี่ค่อยเก็บหลักฐานไหมนะว่าเราเนี่ยทำอย่างนี้แล้วถ่ายรูปหรืออะไรก็ได้หรือขอซีหลอกไอใบธนานัตอะไรนั่นก็ได้ถูกแล้วก็เอาไปพี่ไปลองดูอีกทีตอนต่อทะเบียนมันจะมี2อย่างนะฮะอันนี้ที่เขาว่ามันต่อกันไม่ได้หรือเขาต่อได้ถ้ามันต่อได้ก็เจ้าเขาเรียกว่าเจ้าเจ้าไปแบบนี้ก็ถือว่ายกประโยชน์ก็คือไม่ต้องเสียเลยถ้าเกิดว่าเขาจะเก็บเราขึ้นมาเรามีเอกสารเนี่ยว่าก็มันยุ่งยากเนี่ยมันเราทำแล้วมันส่งจดหมายกลับไปกลับมาเราก็เลยไม่ได้เสียมันอาจจะมีอีกเป็นล้านๆคนที่เราจะโดนแบบพี่เบิ้มอาจจะยกผลประโยชน์แต่วันนี้ดีที่พี่เราโทษกรรมดีที่พี่โทรมาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรเป็นเคสตัวอย่างให้คนอื่นได้ฟังกันนะครับแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่ในบ้านผมเชื่อว่าใจพี่เบิ้มผมเชื่อว่าก็มีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ดูรายการเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะถ้ามาท่านไหนจะเสียแล้วมีทีจดหมายยังมาถึงบ้านได้ครับเวลาจ่ายเงินก็ให้มันง่ายกว่านี้หน่อยไม่ต้องไปจ่ายที่ไปรษณีย์ได้ไหมจ่ายที่เซเว่นได้ไหมหรือจ่ายในมือถืออะไรก็ส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวโอนให้เลยใช่หรือว่าหยอดตู้แบบบุญเติมได้ไหมบุญเติมเทคโนโลยีไปตั้งสมัยไหนแล้วใช่ไหมใช่โอนเลยก็ดิวกับอะไรก็ว่าไปเคแบงก์อะไรก็ว่าไปหรือจะหักแต้มรีวงรีวอร์ดอะไรก็ว่ากันไปแล้วมีพอยต์ให้อย่างนี้เหรอไม่ใช่นอกเรื่องเลยพี่ก็งงนะพี่เอาเงินคืนก่อนแล้วสุดท้ายไปว่ากันตอน
่อทะเบียนแล้วกันไม่เพราะว่าปีนี้ผมไปต่อทะเบียนมาแล้วครับอ๋อก็รอดูปีหน้าพี่รอปีหน้าเรื่องมาจะเงียบก็ได้พี่ผมว่าแต่ผมฟังเพื่อนผมบอกนะว่าตอนนี้สองหน่วยงานเขาเจรจาเรื่องส่วนแบ่งกันไม่ได้ใช่เขายังโคกันไม่ได้ถูกพี่เบิ้มพี่เบิ้มครับเชื่อผมเถอะพี่ไปเอาเงินคืนอะเชื่อว่าปีหน้าพี่ก็ต่อทะเบียนได้พี่เชื่อผมแต่ผมไม่มาไม่ได้ไม่ใช่พี่บดล่าสุดนะครับเพิ่งมีข่าวมาครับวันสองวันนี้ว่าเขาว่าเขาปะอินแล้วเขาว่าเขาปะอินแล้วเขาจะมีปิดระบบคอมพิวเตอร์ขนส่งเพื่อลิงก์กับใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาว่าปลั๊กมันจะเชื่อมกันแล้วพี่แต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีคนเตะปลั๊กหลุดอีกเชื่อผมเลยพี่แล้วมันก็มีปัญหาอีกมันยังไม่ได้จบง่ายๆเรื่องนี้นะพี่อย่าเพิ่งไปตกใจเลยผมเชื่อว่าปีนี้ไปสนิทก่อนครับผมเชื่อว่าปีหน้าพี่คงต่อทะเบียนได้ในความคิดผมนะครับขอบคุณมากครับครับผมไม่อยากบอกว่าที่บ้านเป็นตั้งเลยพี่ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเขาย้อนมาบ้านใครไม่รู้บ้านใครไม่รู้อ่ะงั้นคิดว่าผมดีแล้วที่ผมไปจ่ายยังต้องมีปัญหาอย่างนี้ครับเข้าใจเข้าใจผมเห็นใจพี่ผมมีหวังตั้งใจไปจ่ายแล้วยังเรื่องมากอีกครับนะครับใจพี่โอเคเข้าใจครับผมแค้นใจเลยโทรมาระบายครับครับโอเคสบายใจแล้วพี่นะโอเคคนอื่นจะได้ฟังด้วยว่าเอ้ยทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของกัสสลิดสูตรน้ํา90ลายนะครับสีพ่นรถยนต์กัสสลิดหรือว่าสีตานกแก้วเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การผสมสีจะใช้เครื่องเลโชสแกนทูในการสแกนค่าสีให้มันถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับสีตานกแก้วหรือว่ากัสสลิดสูตรน้ำครับครับGasoline ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคติ้งจำกัดซึ่งสี Gasoline หรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สี Gasoline เป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาสุริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาสุริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาสุริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาสุริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาสุริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาสุริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโชสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางGasolidได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาสุริดนั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาสุริด90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาสุริด90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อม
ดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด